สวัสดีครับผมเชนครับผมครับผม MD ครับโอเควันวาเลนไทน์เนาะเดทในฝันของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างไปนอนก่อนแล้วไปนอนก่อนแล้วลองฝันดูกันเอาก็คือโยนเลยเออโยนเลยเดทในฝันแล้วครับเดทในฝันเอาเป็นบนยอดภูเขากันต้นสนแบบต้นสนอะต้นไม้ชลุชลูหน่อยเลยแล้วแคมป์ไรป่ะแล้วมันวิ่งเลยมันวิ่งเตียนอะแบบต้นสนแล้วก็แคมปิ้งแล้วก็มีกองไฟหน่อยครับวิ่งรอบก่อนแล้วก็สูรูชาบาลูครับได้ป่ะได้ครับของผมก็น่าจะเป็นยอดตึกครับผมมีต้นสนป่ะไม่มีแล้วไม่มีโอเคครับผมยังไงต้องแบบว่าใต้แสงเทียนอะไรอย่างนี้ฮะครับลมเบาๆเพราะเดี๋ยวลมแรงเดี๋ยวผมเสียฮะผมเสียทรงฮะไม่ได้นะใส่หมวกกันน็อกนะโอ้โหอยากรู้เรื่อง3เรื่องที่สุดได้ความประทับใจเดี๋ยวเชนให้4เลยครับพี่เอา5เลยเหรอ3เรื่องนะคะคือยังไงนะครับประทับใจกับอะไรครับ3เรื่องที่เราประทับใจกับอีกฝ่ายอ๋อโอเคเฮ้ยผมได้ละขอเป็นให้น้องก่อน1ได้มั้ยครับเราเล่นไม่มีมี3เรื่องฮะเรื่องแรกก็น่าจะเป็นวิ่งขอนึกก่อนนะครับผมที่ประทับใจความกวนของพี่เอ็มดีครับผมบางทีเราก็ประทับใจในความกวนซึ่งมันมีความแปลกใหม่ครับมีความคาดไม่ถึงแล้วก็2ครับชอบสไตล์ของพี่เอ็มดีฮะเป็นคนที่สไตล์ชัดเจนครับผมชัดเจนมากๆนี่แล้วก็เรื่องที่3ครับผมก็ช่วยคิดหน่อยดิผมก็ต้องคิดด้วยตัวเองเรื่องที่3เรื่อง3ก็ลองพี่เดี๋ยวผมติดไว้ข้อหนึ่งอ่ะพี่ติดไว้ข้อหนึ่งหรอโอเคงั้นติดไว้ก่อนครับติ้งข้อหนึ่งของผมก็น้องก่อนละกันเอาเป็นตะกี้เรื่องสดร้อนๆครับเป็นของวันเกิดนะครับซึ่งเป็นอะไรทุกคนก็น่าจะเห็นบ้างแล้วใน IG เป็นหัวใจที่น้องใช้เวลาต่อเกือบประมาณ1 2 3 4 5 5นาที5ชั่วโมงอะไรอ่ะ5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงครับประมาณ5ชั่วโมงเออก็คือเห็นแล้วแบบเห็นแววแล้วน่าจะอนาคตน่าจะเริ่มมีอาชีพแบบข้าวก็ไม่ได้กินแล้วก็จะไปฟิตเนสก็ไม่ได้ไปต้องนั่งต่อเหมือนเป็นภาระแล้วเลยอันนี้ก็เริ่มไม่ประทับใจแล้วแต่นั่นคือสิ่งที่ประทับใจก็เห็นแบบเออน้องเขาพยายามก็ไม่ใช่พยายามเหมือนกันคือตั้งใจให้เราอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีไม่คือตอนแรกไม่รู้ไงว่าจะซื้ออะไรให้อะไรเงี้ยทำเองดีกว่าต่อเองจริงๆน่าจะปลูกแบบมะเขือเทศเป็นหัวใจเฮ้ยตอนแรกคิดว่าจะเอาต้นทานตะวันอะแบบเป็นเมล็ดแล้วให้พี่ไปปลูกเองดีกว่าก็พี่เป็นคนแบบปลูกได้ไม่ใช่หรอไม่คืออันนั้นเรียกว่างานเข้าอันนั้นน่าจะงานเข้าแล้วครับประทับใจที่2ก็ประทับใจความเป็นเชนแล้วกันเพราะว่าเชนก็เป็นเหมือนสีสันของกลุ่มอะไรเงี้ยครับในแบบทีมนักแสดงเมจิเนียอะไรเงี้ยผมก็ถ้าไม่มีน้องก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรสบายโอเคกูดเราเล่นมันก็จะขาดสีสันไปอีกแบบนึงก็ประทับใจในที่ใส่ของน้องเขาที่น้องเขาเป็นอย่างเงี้ยและที่3เนี่ยต้องขอพูดหน่อยคือประทับใจในความต้องขอพูดอ่ะขอพูดเลยประทับใจในการที่น้องชอบเปลี่ยนสีผมอันนี้เปลี่ยนออกมาฮะคือชอบจริงเพราะรู้สึกว่าแบบบางทีเราอยากทำอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่บางทีช่างก็จะแบบว่าเฮ้ย MD อย่าลองเลยจะไม่เข้าไม่ได้เราต้องลองก่อนไม่แต่ว่าพอเห็นเชนทำอ่ะคือรู้สึกว่าแบบคือรู้สึกสนุกตามกับหัวน้องอะไรเงี้ยเออคือหัวน้องความหมายคือว่าแบบมันดูแบบเปลี่ยนไปดีแล้วก็มีลุคที่หลากหลายอะไรเงี้ยประทับใจในความที่กล้าตัดสินใจแล้วชอบลุคไหนสุดชอบลุคไหนครับชอบลุค at you เด้อ ว้าวได้ปะอันนี้ปะได้อยู่ได้อยู่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะได้อยู่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้โอเคน่ารับวันนี้สามข้อของผมจริงๆอ่ะข้อนี้คือความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประทับใจในสิ่งที่เขาอ่ะเคยทำให้เราแต่ว่าประเด็นก็ได้บอกเฉยๆเพื่ออยากจะเพิ่มอะไรอ๋อ
อ๋อประทับใจในสิ่งที่เขาทำให้เราก็เรื่องประทับใจที่เขาเคยทำให้เราผมถือว่าพูดครบยังไงผมตอบแล้วผมเลยข้อหนึ่งที่ติดไว้ก็น่าจะเป็นเวลาผมไม่เข้าใจอะไรเงี้ยผมจะถามพี่เอ็มดีเรื่องของแบบการแสดงบ้างเรื่องของแบบการวางตัวหรืออะไรรวมๆครับผมก็มีถามพี่เอ็มดีบ้างเพราะว่าพี่เอ็มดีก็อยู่วงการมานานครับผมโอเคค่ะข้อที่3เนาะอะไรที่เป็นแบบว่าอันเนี้ยของฉันแต่นั้นของเธอคือเห็นปุ๊บแล้วจะนึกถึงว่าเฮ้ยอันเนี้ยพี่เอ็มดีชอบอะไรเงี้ยอันนี้คือของพี่เอ็มดีเลยเอ้ยจริงๆจริงถ้าอย่างเช่นผมก็นึกออกนะแบบถ้าพูดถึงคือส่วนใหญ่ถ้าเชนเนี่ยจะได้ถึงเครื่องแต่งกายมากกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบตุ้มหูหรือว่าที่เจาะสะดืออะไรเงี้ยไม่มีอันนี้ไม่ได้เจาะไม่เจาะจำใครมาโอเคพวกตุ้มหูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ารองเท้าบางทีผมเห็นแบบสนีกเกอร์ที่มันแบบทรงมันจะมีทรงของมันอ่ะก็จะนึกถึงน้องอะไรเงี้ยเอ้ยเห็นแล้วนึกถึงเชนว่ะเฮ้ยมันสไตล์เชนว่ะอะไรเงี้ยเวลาแบบดูไอจีอะไรครับผมก็จะนึกถึงเพมดีเหมือนกันในเวลาเห็นพระพวกรองเท้าหนังอะไรเงี้ยฮะรองแบบว่าอย่างที่เดินผ่านในห้างก็จะมีขายเต็นท์อะไรฮะเต็นท์เดินป่าโอเคมีฮะแล้วก็นึกตลอดว่าเพมดีอยู่แถวนี้ป่ะเนี่ยมาเดินดูของลดราคาป่ะเนี่ยใช่ฮะต้องลงคือเต็นท์คือมันเต็นที่มันอยู่แบบว่าพูดดีๆนะกูชอบของลดราคาพี่ชอบของลดราคาใช่ไหมชอบเต็นชอบเต็นชอบแบบว่าของเดินป่าอุปกรณ์เดินป่าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวซื้อของที่แบบเดินป่าได้โอเครอบหน้าชวนด้วยจะไปด้วยพี่มีดีไปไหนโหดไปแล้วผมไม่เคยเดินป่าเลยฮะวาเลนไทน์ปีที่แล้วเราได้เจอกันไหมคะปีที่แล้วปีแล้วก็เจอเยอะนะเจอครับผมเจอปะจริงๆซีรีส์เราต้องออนวันนั้นเราก็เลื่อนไปวันที่14มีนาใช่ฮะถ้างั้นวาเลนไทน์ปีที่แล้วกับวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยแตกต่างกันไหมเพียงดีจากวาเลนไทน์ปีที่แล้วกับเพียงดีวาเลนไทน์ปีนี้แตกต่างครับผมว่าคนละปีแต่พี่เขาทำอย่างเงี้ยมึงแล้วอีกทีดึงนะปีที่แล้วยังก็ถือว่ายังไม่ค่อยสนิทเท่านี้ก็สนิทในระดับนึงฮะแต่ว่ายังไม่เท่านี้ยังแบบไม่กวนเท่านี้ครับผมมันไม่ใช่เรื่องความหวานของอะไรนี้หรอความกวนอย่างเดียวเคยหวานป่ะพี่มดีถามจริงอยู่ตั้งแต่อยู่ My End มาพี่เคยหวานป่ะมีอย่างเข้มมาตลอดชงเข้มเลยชงอะไรบางทีเดี๋ยวเข้มหวานครับหวานมีบางทีก็มาแปลกครับมาแบบเคลิ้มๆมาเหมือนนอนเยอะแบบมาแบบนิ่งๆบางวันก็จะมาแบบ alert แบบไม่หยุดประมาณนั้นไม่จบไม่สิ้นบางวันก็มานิ่งๆเอ้ยวันนี้ตั้งใจทำงานนะเอ้ยรีบกลับไปไม่ไหวละอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็แต่ละวันนะมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ถามว่าเคยหวานไหมไม่รู้ว่าเคยหวานไหมแต่ถ้าถามว่าเคยใส่ใจไหมอันนี้ใส่ใจอยู่แล้วใส่ใจครับเขาเป็นคนใส่ใจฮะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆฮะจกยิกอ่ะยืมวันนี้ยืมพี่อีกบาท20ไม่มีไม่เคยยืมแก้มีละค่ะผมละผมเปลี่ยนไปไหมเราเล่นเชนเปลี่ยนไปไหมเฮ้ยจริงเปลี่ยนไปจริงเอาเปลี่ยนไปตั้งแต่วันแรกเลยดีกว่าที่เจอกันอะไรตั้งแต่แบบโต๊ะจีนอะไรเงี้ยโต๊ะอาหารที่กินที่ซีฟู้ดอะไม่โทษจีนไหนเลยตัวนี้ว่าร้านอาหารซีฟู้ดไปอีกร้านอาหารซีฟู้ดใช่คือเจอน้องครั้งแรกแล้วแบบน้องมาเขาก็กินอาหารกันอะไรเงี้ยแล้วก็สั่งแบบข้าวเหนียวมะม่วงแล้วผมก็จำไม่มีได้เรื่องนี้ผมยังจำได้อยู่ดีนะผมก็แบบไอเด็กนี่มันมาแปลกว่ะไอเด็กนี่มาแปลกต้องเปิดหน่อยดิต้องเปิดหน่อยมีความแบบจูนกันบางเรื่องซึ่งในวันนั้นอ่ะซึ่งเป็นวันแรกที่ผมเพิ่งรู้จักทุกคนฮะแล้วรู้สึกว่าเพิ่มดีเป็นคนแรกที่แบบว่าพูดมึงกูใส่ผมเพราะว่าพี่ต้องการแบบว่าละลายพฤติกรรมใช่ไหมแบบนั้นเป็นตัวเองอยู่แล้วตกใจตอนแรกตกใจเอ๊ะไปสนิทกับมึงตอนไหนวะเราเพิ่งมารู้แบบเอ้ยพี่เขาก็บอกอยู่เอ้ยเนี่ยเห็นไม่ค่อยพูดเนี่ยพูดมึงกูมันก็ช่วยได้อะไรเงี้ยทำให้สนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนั้นฮะไม่เรามันก็แบบมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เพื่อนน้องๆผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็คิดว่าแบบ
เออแล้วก็พูดปกติก็คงไม่ได้ว่านายนายนายเรียกนายตัวเองก็ยังรู้สึกแบบนายก็คือหนูแทนกล้องนะครับมันก็แบบมันก็รู้สึกแปลกๆไงแล้วมันก็แบบเฮ้ยเป็นไงบ้างวะอะไรเงี้ยมึงชื่ออะไรอะไรเงี้ยแกเฮ้ยแกอะไรเงี้ยมันก็หลังจากวันนั้นก็ผมว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนถูกทำลายกำแพงน้ำแข็งทำให้มีพฤติกรรมมากมายที่เกิดขึ้นในกองถ่ายรวมถึงแบบว่า behind the scene ใดๆก็ตามอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าน้องก็จะเป็นคนขี้อะไรดิขี้แกล้งก็เป็นหนึ่งคนที่แกล้งแล้วก็แบบว่ากวนอ่ะบอกผมกวนจริงน้องก็กวนเหมือนกันแต่ก็จะเป็นกวนอีกแบบนึงจะแบบคนละคิดว่าน่าจะคือคนละแนวกันจะเป็นคนละแนวกันอะไรเงี้ยก็พอมาถึงวันนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเราก็คุยกันไปหลายเรื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบลับสุดจงสว่างสุดผมก็ผ่านอะไรมาเยอะนะใช่ต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันโอเคข้อสุดท้ายวาเลนไทน์ปีหน้าถ้าขอได้อยากจะขออะไรหันไม่รับขอเลยให้ใครขอก่อนครับผมรู้ละผมต้องตอบเฮ้ยถ้าเป็นรู้เดี๋ยวจะใครขอก่อนก็ได้อะจะขอก่อนว่าให้ขอก่อนนึกไม่ออกอะขออะไรดีคือปีนี้ตั้งใจไปแล้วขอพี่ยังดีเหรอคือจริงๆวันนี้วันที่14วันนี้วันที่13กุมภาแต่ว่ามันจะเป็นในช่วงวาเลนไทน์ซึ่งรู้อยู่แล้วมันเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะเพิ่งผ่านวันเกิดมาเหมือนกันของขวัญก็ได้แหละหันไปขอเลยขอเงินหน่อยดิเอาไม่ได้ฮะไอ้เงินมันก็ได้นะแต่ถ้าเอาให้ตรงเทศกาลมันก็แบบให้ขออั่งเปาด้วยดิเลยมาแล้วเหมือนกันเอาแล้วเหมือนกันมันก็อยู่ในพีเรียดไงขอเป็นขอให้ได้ไหมแบบขอพรให้อะไรเงี้ยไม่รู้ค่ะหันไปมองหน้ากันแล้วขอขอปีนี้ปิดจริงรู้สึกเขินเหมือนกันนะฮะเอาจริงแบบมันแปลกๆนะขอให้เป็นขอให้น้องแล้วกันไม่ขอให้เราใช่ปะขอให้เป็นปีที่เฮงของน้องปีที่อะไรนะปีที่เฮงอ๋อฮะปีที่งานเข้ามาเยอะเยอะปีที่เห็ดของน้องไม่ผ่านอ่ะครับผมโอเคมาขอมาครับผมขอเป็นปีที่เฮงของเราขอบคุณครับหนึ่งสองสามขอเป็นปีที่เฮงของเราครับผมก็ขอให้เอ้ยสกิททำไมอ่ะเตรียมนะเตรียมผมก็ขอให้พี่เอ็มดีทำไมไม่มองตากันเนี่ยมีงานเยอะๆผมมองอยู่เนี่ยผมมองตาผมจะออกมาเดินเล่นละมาโอเคน้องเขินอ่ะขอให้พี่เอ็มดีมีงานเยอะๆครับผมครับผมเยี่ยมเพราะว่ามีงานเยอะจะได้แบ่งน้องด้วยโอเคสาม Happy Valentine